สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคัน r ร r e v วิ w นะครับสำหรับในครั้งนี้นะครับก็จะมารีวิวเราเตอร์อัจฉริยะนะครับในหลายท่านนะครับก็อาจจะรู้จักยี่ห้อนี้เป็นอย่างดีนะครับกับในแบรนด์ของ Mi โคร tic นั่นเองนะครับการรุ่นที่จะมารีวิวในครั้งนี้นะครับมาในในรุ่นของเราเตอร์บอร์ดนะครับ rb 9 5 1 Series นั่นเองนะครับ ก็ดูจากลักษณะของกล่องใบนี้นะครับก็จะเป็นกล่องกล่องกระดาษสีน้ำตาลนะครับไม่ได้มีการฟอกสีอะไรใดๆนะก็เป็นสไตล์เรียบง่ายนะครับก็เขาคงจะสนใจในส่วนของตัวบอร์ดเป็นหลักนะก็คงไม่สนใจกล่องนะครับด้านนี้ก็จะเป็นคําว่าร o u เตอร์บอร951 s ซีรีส์นะครับด้านนี้ก็จะมีคําว่าไมโครติกอยู่นะด้านนี้ก็จะเป็นรุ่นนะครับซ้อมซีเรียลนัมเบอร์อะไรต่างๆนะครับ นี่อันนี้เป็นค่า m a c e date นะครับรุ่นที่เอามาให้รีวิวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น Rb 9 5 1 G ขีด HND ขีด TH นะครับก็จะมีฟีเจอร์หลักๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะโอเคครับเดี๋ยวมาทำการแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับผมนี่ครับแกะกล่องขึ้นมานะครับเปิดมาปุ๊บนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นตัวเราเตอร์นะครับนี่ครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Quick setup guide นะครับนี่ setup guide เขาก็จะมีวิธีการเชื่อมต่อเบื้องต้นนะครับบอกให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้เสียบพิปปอนึงต,ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ใช้พอร์ตสองถึงห้านะครับอ่าเซ็นแรมเป็น BSG อะไรพวกนี้นะครับก็ทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับพวกนี้นะครับก็ถึงแม้มันจะใช้งานยากนะครับแต่เขาก็มีวิธี setup เบื้องต้นมาให้นะครับก็มีอยู่ประมาณสี่หน้กากระดาษเล็กๆ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในกล่องนี้นะครับก็จะมีในส่วนของอะแดปเตอร์นะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์ไปขนาดอ่า12โวลต์1แอมป์นะครับนีห่หัวขนาดประมาณนี้นะครับถ้าใครซื้อมาแล้วรากฏว่าอะแดปเตอร์พังก็ไปหารุ่นที่ใกล้เคียงเอาได้นะก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เนาะอะแดปเตอร์ดูจะค่อนข้างเล็กไปหน่อยนะแต่เขาออกแบบมาสำหรับเราเตอร์ตรงนี้ได้อย่างพอดีแล้วนะก็จะมีประมาณนี้นะครับ เอาละครับก็จะมาดูในส่วนของตัวอาเราเตอร์นะครับไมโครติกเราเตอร์บอร์ดนะครับว่ามันมีหั้าณะอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนจะเอากล่องออกไปก่อนนะครับนีรู้สึกว่ามันจะลุดโฟกัสนี่ครับนก็ด้านบนนะครับก็จะมีนี่ครับสกรีนไม่ใช่สกีนี่เป็นเป็นเหมือน สลักเอาไว้เลยนะครับมีคำว่า m i c r o t i c Router Board นะครับอ่าแล้วก็ด้านนี้จะเป็นรูระบายความร้อนนะครับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีแบบพวกหน่วยประมวลผลพวกอะไรพวกนี้มันก็จะมีความร้อนอยู่นะครับก็ต้องอาศัยรูระบายความร้อนตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะ,จะเป็นก็จะเป็นอ่าส่วนของไฟนะครับ สถานะของการทํางานของตัวเราเตอร์นะครับเดี๋ยวค่อยมาพูดกันทีหลังเนาะด้านนี้ก็ไม่มีอะไรครับรียบๆบด้านนี้นะครับก็จะเป็นช่องเสียบนะครับด้านซ้ายมือนี้เป็นช่องเสียบ power นะครับก็คือเสียบตัวดับเบิเตอร์ที่ได้ทําการให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับถ้าเราเตอร์เล่นๆไปเกิดอาการค้างนะครับกดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นไฟสถานะนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟ power นะเป็นไฟเลี้ยงของตัว เ o าเตอร์บอรนะครับนี่ถ้าเสียบอะแดปเตอร์ไปปุ๊บมันก็จะมีไฟตัวนี้ขึ้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไฟสถานะ Active นะฮะก็คือ CPU หรือว่าตัวหน่วยความจํามันมีการทํางานมีรีบใช้งานเนี่ยไฟตัวนี้จะก็จะกระพริบนะแล้วก็จะมีหัวอ่าช่องต่อ ช่องต่อแลนครับ r j 105นะครับหมด5พอร์ตนะครับโดยที่พอร์ตแรกเนี่ยจะรองรับไฟเลี้ยงแบบ p a s s i v PoE ให้ด้วยนะครับรองรับไฟตั้งแต่9โวลต์ถึง30โวลต์นะครับหกตัวนี้ต้องใช้ p a s s i v PoE เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ PoE แบบ8.2.3 0 af ได้นะครับก็ไว้สำหรับเลี้ยงตัวตัวเราเตอร์ตัวนี้นะไม่ได้แบบปล่อยไฟออกมานะครับอย่า เข้าใจผิดนะครับตรงนี้โอเคแล้วส่วนที่เหลือนะครับพอรสองสาและห้านี้ครับก็จะเป็นพอทแลนด์นะครับที่มีการรับส่งข้อมูลตามปกตินะครับจริงๆก็ รับส่งข้อมูลตามปกติทั้งหมด5ช่องอ่ะแหละแต่อันนี้มันพิเศษตรงที่ว่าสามารถรับไปเลี้ยง POE ได้ก็นั่นเองนะครับโดยที่แลนที่ต่อกับช่องนี้นะครับทั้งหมด5ช่องเนี่ยเป็นพอร์ต1กิกนะครับทุกพอร์ตเลยนะครับรับส่งข้อมูลสูงสุดที่1กิกกะบิตต่อวินาทีนะครับทุกช่องนะครับก็สำหรับคนที่ต้องใช้งานแบบเชื่อมต่อความเร็วสูงนะครับ1กิกนะครับตัวนี้เอาอยู่สบายๆครับไม่ต้องคิดมากด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่องเสียบ USB นะครับ ตอนนี้เนี่ยสามารถใช้งานร่วมกันกับตัวแฟลชไดร์นะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลเข้าหรือเอาไว้แบ็กอัพค่าคอนฟิกอะไรต่างๆเนี่ยสามารถเสียบได้นะครับและที่สำคัญก็คือ usb ตัวนี้นะครับรองรับการใช้งาน air e g a ดด้วยนะครับ แอร์การ์ 3G 4G นะครับสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งก็ต้องดูในเว็บไซต์ของ m i โ r o t i c ก่อนนะครับว่ารองรับรุ่นอะไรบ้างนะเดี๋ยวซื้อไปผิดรุ่นขึ้นมาเสียบแล้วมันจะใช้งานไม่ได้เดี๋ยวก็เสียงเงินฟรีนะก็ลองตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับนะจะได้ไม่ต้องเสียงเงินหลายรอบนะแต่รู้ว่ารองรับแน่นอนนะครับดานนี้นะก็ไม่มีอะไรก็มีแต่ช่องระบายความร้อนนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีอันนี้จะเป็นร่องไว้สําหรับในยึด น็อตเข้ากับกําแพงอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้น่าจะเป็นหัวเสียบสายนะก็เรียกว่าเสวกาศนะเสอากาศ Wi-Fi นะฮะจะพูดในส่วนของ f i ที่หลังอันนี้ก็จะเป็น serial number นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นตราไมโครติกนะครับพร้อมไอ้พุกดิคาซิตอะไรหลายแหล่นะเราก็ไม่ต้องสนใจกันโอเคนะครับโดยรวมลักษณะภายนอกนะครับก็วัสดุนะครับเป็นพลาสติกนะครับนี่ครับเคาะให้ดูเลยเป็นพลาสติกนะครับ นะครับก็เดี๋ยวจะมาดูในส่วนของสเปคของตัว m i c r o t i ก Routerboard r b 9 5 1ตัวนี้กันนะครับว่ามีสเปคอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากตัวโปรเซสเซอร์นะครหรือตัว CPU ที่อยู่ด้านในเนี่ยใช้ CPU นะรุ่น a r 9 3 4 c นะครับมีความเร็วอยู่ที่600 m h z นะครับเป็นแบบ single-core นะครับแล้วก็มี หน่วยความจำ RAM นะครับอยู่ที่128 MB เมนะครับแล้วก็มีหน่วยความจำแบบ ROM นะครับหรือ Flash Storage ครับอยู่ที่128 MB เกะไบต์เช่นเดียวกันนะครับพอร์ตเชื่อมต่อนะเป็นกิ g a b บิตนะครับทั้ง5ช่องนครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับแล้วก็ดีสำคัญคือมารองรับอ่า Wi-Fi ด้วยนะครับมี Wi-Fi ติดตั้งอยู่ภายในนะครับเป็น Wi-Fi แบบอ่ามาตรฐานนะครับ แปดศูนย์สองจุดหนึ่งหนึ่ง bgn นะครับเป็นสัญญาณแบบสองจุดสี่กิกะเฮิร์นะครับไม่มีสัญญาณห้ากิกออกมาแต่อย่างใดนะครับเป็นเสาวอากาศภายในนะครับคือเสียบแล้วก็จะมีสัญญาณ Wi-Fi ปล่อยออกมาเลยนะครับแล้วก็จะถ้ากลัวแบบสัญญาณไม่แรงไม่พอนะครับนี่มันก็จะมีหลูกต่อเสาวอากาศออกภายนอกได้นะครับอันนี้น่าจะใช่นะในส่วนของไอเสาวอากาศ WiFi นะแล้วก็เนื่องจากมันมีทั้ง cpu นะครับมี ram มี แฟลชสตอเนะครับจะต้องมีในส่วนของระบบที่ใช้ในการทํางานของตัวบอร์ดตัวเราเตอร์บอร์ดนี้นะครับก็คือเขาใช้ตัวระบบปฏิบัติการเฉพาะที่ทางไมโครที่เขาพัฒนาขึ้นมานะครับโดยใช้ชื่อว่า r o u เตอร์โอนะครับซึ่งก็จะมีจะเรียกว่ามีเลเวลของมันอยู่นะครับว่ามันเป็นเลเวลอะไรอะไรนี้นะโดยระบบเราเตอร์โอนะครับที่ตัวเราเตอร์ตัวนี้นะครับใช้เป็น OS Level 4นะ นะครับซึ่งเป็นเลเวลล่างสุดเลยนะเป็น เลเวลเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่สนใจจะมาเล่นในส่วนของไมโครติกตัวนี้นะคือตัวรอเตอร์บอร์ดตัวนี้นะครับเป็นรอเตอร์ขนาดเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับสำหรับคนที่สนใจที่จะมาเล่นนะครับเนื่องจากราคามันไม่สูงมากนะครับมีฟังก์ชันในการใช้งานที่ครบถ้วนนะครับมี WiFi ในตัวนะแต่มีคอนฟิกอะไรต่างๆนะครับเทียบเท่ากับรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับเพียงแต่จะจํากัดการใช้งานเล็กๆน้อยๆนะครับเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าใครอยากจะ ต้องการงานที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับพอยขยับขยายไปเล่นตัวที่ใหญ่ขึ้นก็ไม่ผิดแต่อย่างไดน,นะครับอันนี้เอาไว้แบบถือมือใหม่หัดเล่นเลยก็ว่าได้นะ <l uck ling> เดี๋ยวต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูในส่วนของซอฟต์แวร์ภายในกันนะครับแล้วก็วิธีการเข้าใช้งานเบื้องต้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันนะครับผม อาลครับก็เดี๋ยวจะมาดูในส่วนของซอฟต์แวร์ของทางอุปกรณ์ไมโครติกร o เตอร์บอร์ดนะครับว่าจะต้องมีเข้าไปตั้งค่าอะไรกันยังไงนะครับ เนื่องจากว่าตัวทาง Microtic เองนะครับได้ออกซอฟต์แวร์มาตัวหนึ่งนะครับที่เอามาใช้สำหรับตั้งค่าในส่วนของอุปกรณ์ทางค่ายแมกโนติกโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Winbox นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่เว็บไซต์ของ Microtic เองนะครับซึ่งเปิดมานะครับก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเชื่อมต่อกันดูนะครับก็ไปที่คลิกตรงนี้ครับ n a m r แล้วกด Refresh ดูนะครับ ถ้าต่อได้ถูกต้องนะครับก็จะมีในส่วนของตัวรายการขึ้นมานะครับก็คือนี่ครับตอร์บอร์ด r B951G นะครับของที่เราได้ทำการติดตั้งไว้นะครับ แล้วก็ IP address นะครับอันนี้ผมได้ทําการตั้งไว้แล้วนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็เข้าไปดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงนะครับแล้วกด connect นะครับในส่วนของตั้งค่ามาตรฐานนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีรหัสผ่านเข้าไปกันเลยนี่นะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าจออินเตอร์เฟซนะครับของตัวโปรแกรม Winbox นะครับที่ไว้สาหรับตั้งค่าของอุปกรณ์ทางค่าย MicroTik นั่นเองนะครับในส่วนของหน้าจออินเ r อร์เฟซเนี่ยคือผมเองก็คงพูดไม่หมดแล้วนะครับว่ามันมีอะไรให้เล่นบ้าง เพราะว่ามันเยอะมากนะครับสำหรับใครที่กลัวงงนะครับเล่นไม่ถูกนะครับก็จะมีในส่วนของ Quick Set ให้นะครับนี่ครับเข้ามาก็นี่ครับก็จะมีตั้งค่าเบื้องต้นให้นะครับอย่างแรกเลยก็คือผมเลือกเป็น Home AP นะนี่ครับก็จะมีในส่วนของตั้งค่าเบื้องต้นมาให้นะครับก็ในส่วนของอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ผมได้เสียบตัวอินเทอร์เน็ตไว้ที่พอร์ตหนึ่งนะตามที่คู่มือ Quick Start Guide ได้ได้บอกเอาไว้นะครับว่าได้เสียบที่พอร์ตหนึ่งนะ ก็เป็นออ t โต้นะครับแล้วก็ให้มันกดอัตโนมัติไปนะพวกนี้เนี่ยคือผมไม่ได้ตั้งไว้มันขึ้นมาเองนะแล้วก็เราเข้าเน็ตเวิร์กนะครับให้เราทําการตั้ง IP address ของตัวา o ต t e r b o a r d ตัวนี้นะครับว่าให้เป็น IP เบอร์อะไรนะครับเราก็ตั้งค่ามาให้เสร็จนะกด DHCP server ด้วยนะครับเพื่อจะให้เสียบที่ช่องแลนแล้วมันมี IP ออกมานะครับตั้งในส่วนของ range นะครับว่าจะให้จ่าย IP ตั้งแต่ไหนถึงไหน,นครับกดติ๊กถูกตัวนี้นะครับแล้วกด apply มันก็จะทําการ ในส่วของสร้างตัว IP s d d r สร้างตัวทำให้มันสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะคือสภาพแวดล้อมนี้นะครับทำให้ตัวเครื่องนี้ที่เชื่อมต่อเข้ากับตัวลราเตอร์บอร์ดนะสามารถต่อเน็ตได้แล้วก็ทังฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ Wifi นะครับก็อันนี้เป็นชื่อเน็ตเวิร์กคือชื่อ SSID นะว่าาเวลาโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นนะครับ สแกน Wi-Fi นะครับก็จะใช้ชื่อนี้นะครับอันนี้ผมตั้งไว้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับเพราะว่าไม่เคยได้เล่นแล้วก็อันนี้เป็น f r e q u n c y อันนี้เป็น channel ของตัว,ต,วตัวของ Wi-Fi นะครับว่าจะให้เลือกความถี่ไหนนะครับจะรับในบางที่เนี่ยที่ มีสัญญาณ Wi-Fi หนาแน่นนะครับอาจจะต้องล็อกในส่วนของในส่วนของความถี่เอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่ไปตีกับชาวบ้านเขานะถ้าใครแบบเป็นหลังเดียวนะครับที่ไม่มีใครมายุ่งก็เลือกเป็นออโต้ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอว่าจะเลือกเป็นมาตรฐานไหนนะครับก็คือมี 2GbGN เป็น B เป็น g เป็น n ออะไรเงี้ยนะก็เลือกเป็น 2GHz BGN นะครับให้มันเลือกอัตโนมัติให้นะครับส่วนที่เหลือก็เป็นค่ามาตรฐานในะส่วนพาสเวิร์ดนะ ก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับก็ไปตั้งค่าเอานะคอันนี้ผมไม่ได้ตั้งไว้มี guest network ด้วยนะครับก็ในโซนตรงนี้เนี่ยเ,เมื่อผู้ใช้งาน,เ,นเข้าผ่านชื่อตัวนี้ไปเนี่ยก็จะไม่มายุ่งกับรัวระบบของ local network ตัวนี้นะมันจะมันจะไม่เจอกันก็สำหรับพวกร้านกาแฟหรือพวกตามร้านต่างๆอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ใช้โหมดนี้นะครับ ก็อันนี้ในส่วนของรีวิวคร่าวๆนะครับก็อันนี้แค่ฟิก Set อย่างเดียวนะครับนะ่ะแล้วก็ลูกเล่นเยอะมากนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับทั้งไวเลสนะครับทั้งโหมด PPP เนะี่ยโหมด IP นะก็จะมี IP address ตั้งค่า IP สามารถตั้งค่า IP ในแต่ละช่องของตัว LAN ได้เลยนะครับซึ่งถือว่ามันละเอียดมากนะแล้วก็ตั้ง DSCPDNS อะไรต่างๆนะครับ อ่อ SMB อะไรเงี้ยกเซิร์ต่างๆมากมายนะทั้ง f c p อะไรพวกนี้นะอ็อกซีอะไรเงี้ยสามารถทําได้หมดเลยนะครับตามที่บอกไปเนี่ยแค่นี้ก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีความสามารถที่เยอะมากนะครับทั้งในส่วนของจํากัดการใช้งานของแต่ละคนที่มาเชื่อมต่อเอากับบอร์ดตัวนี้นะครับแล้วก็ทั้งจำกัด1น่งองบล็อกบ i ตทอลเลนบล็อกเฟซบุ๊ o ยูทูบอะไรสารพัดนะฮะเออแม้แต่อ่าล็อกสปีดของแต่ คนที่เข้ามาเชื่อมต่ออย่างได้เลยนะครับซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ที่มีลูกเล่นเยอะมากนะครับซึ่งคนที่มาซื้อมาเล่นตัวนี้นะครับจะต้องมีความรู้นะครับในการเข้าไปตั้งค่าในส่วนของตัวอุปกร์ตัวนี้นะครับ ก็ในส่วนของการรีวิวในตัว m i c r o t i c routerboard นะครับ RB951 นะครับในครั้งนี้เนี่ยก็มีข้อค่าวประมาณนี้นะครับก็ข้อดีในส่วนของตัวเรา t o r r o a r d ตัวนี้นยครับก็คืออย่างแรกเลยคือเป็นอุปกรณ์เครือข่ายนะครับออสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับที่ต้องการจะเล่นในส่วนของอุปกรณ์ Network ที่มีความสามารถที่สูงขึ้นจากตัว router ที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปนะครับแล้วก็ราคา ไม่สูงมากนะครับราคาณปัจจุบันที่ได้ไปจัดมาตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทเองนะครับก็ถ้าเทียบกับความสามารถของตัวมาแล้วเนี่ยเทียบเท่ากับพวกตัวเราเตอร์แพงๆระดับเทพๆอย่างพวกซิสโกอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเพียงแค่จะจำกัดในส่วนของการเข้าใช้งานหรือพวกฟีเจอร์เล็กๆ,กๆน้อยๆเ,อยเท่านั้นเองนะครับส่วนข้อจำกัดของตัวเราเตอร์บอร์ดตัวนี้นะครับก็คือ ในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยคือมันมันสามารถทํางานได้หลากหลายนะครับมันก็เลยมีการใช้งานที่ยุ่งยากนะครับคนที่สนใจเนี่ยจะต้องศึกษานะครับกในการตั้งค่าของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเอาละครับก็สําหรับในรายการคันที่รีวิวนะครับกับอุปกรณ์ไมโครติกร o u เตอร์บอร RB951 นะครับในครั้งนี้นะก็ มีเพียงเท่านี้นะครับก็ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์กันไม่ด้วยนะครับเพื่อะจะได้รับชมกันในผลงานในตอนต่อไปกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ